นี่คือการทำงานการสร้างอำนาจกำลังรบในด้านขวัญกำลังใจแต่ในทางความเป็นจริงแล้วนั้นน่ะแทบจะไม่มีศักยภาพอะไรเลยนะครับมันได้แต่เพียงขวัญเท่านั้นเองคำตอบสั้นๆครับท่านต้องการให้ยูเครนกลับเข้ามาอยู่ในร่มเงาของรัสเซียจะต้องอยู่ภายใต้ปีกของรัสเซียยูเครนประกาศครับธนิพัฒน์ว่าจะมอบอาวุธให้ประชาชนที่อยากจะลุกขึ้นสู้กับยูเครนนะครับมีภาพที่คนไปถือปืนจำลองบ้างถือปืนจริงบ้างผู้หญิงสูงอายุเนี่ยก็ทำท่าเล็งปืนผมไม่แน่ใจว่ามันก็อาจจะเป็นการส่งภาพออกมาทำสงครามจิตวิทยาว่าประชาชนชาวยูเครนก็อยากจะต่อต้านรัสเซียเหมือนกันว่าไม่ง่ายนะที่คุณจะเข้ามาอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าสุดท้ายแล้วประชาชนชาวยูเครนจะต้องมาพึ่งพาตัวเองจับอาวุธขึ้นมาสู้อาจจะทำสงครามกองโจรกับรัสเซียภาพข่าวที่ออกมาเรื่องของการที่มีประชาชนยูเครนขึ้นมาจับอาวุธนะครับมีผู้หญิงอายุมากมีเด็กมีอะไรก็แล้วแต่นี่คือการทำงานการสร้างอำนาจกำลังรบในด้านขวัญกำลังใจทำถูกแล้วครับที่จะต้องปลุกประชาชนให้ตื่นแบบนี้แต่ในทางความเป็นจริงแล้วนั้นน่ะแทบจะไม่มีศักยภาพอะไรเลยนะครับมันได้แต่เพียงขวัญเท่านั้นเองเพราะว่าจำนวนที่เหนือกว่าศักยภาพที่เหนือกว่านั้นมันคือคำตอบครับการใช้กำลังรบที่หลักนิยมที่รัสเซียทำมาโดยตลอดในวันนี้ระบุไว้เลยนะครับว่าอำนาจกำลังรบคือตัวตัดสินปัญหาแต่ในเวลาเดียวกันผมก็เชื่อว่าวันนี้นะครับการเดินสองขาใช้อำนาจกำลังรบแล้วก็การพูดคุยไปด้วยรบไปด้วยคุยไปด้วยเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เกิดขึ้นปลายทางของรัสเซียที่ต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงยูเครนธนิพัฒน์ประเมินว่ายังไงต้องการจะยึดครองผนวกรวมหรือก็ให้ยูเครนเป็นรัฐอิสระเป็นรัฐเอกราชแบบนั้นเพียงแต่ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมเป็นน้องเล็กของรัสเซียเขาต้องการแบบไหนกันแน่ท่านปูตินอันเป็นสหภาพโซเวียตมาก่อนนั้นเรายิ่งใหญ่เรามั่งคั่งไม่มีใครกล้ามาต่อกรกับเราการที่โซเวียตล่มสลายนะครับในปี1991มันทำให้เราอ่อนแอและคำพูดที่วันนี้เราได้ยินกันนะครับสำคัญมากนะครับทุกคำพูดของปูตินเนี่ยวันที่มีการให้แตกตัวออกไป15ประเทศทั้งหมดนั่นนะคำพูดท่านก็คือนี่คือการล่มสลายทางภูมิรัฐศาสตร์ของแผ่นดินนี้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าท่านเนี่ยมีความคิดอยู่เสมอว่าทำยังไงถึงจะกลับมารวมกันได้คำตอบสั้นๆครับท่านต้องการให้ยูเครนกลับเข้ามาอยู่ในร่มเงาของรัสเซียครับจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับทางการทหารเนี่ยจะเป็นตัวกดดันส่วนเดี๋ยวเรื่องการปกครองเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยยังพอพูดกันได้แต่ทั้งหมดยูเครนจะต้องอยู่ภายใต้ปีกของรัสเซียรูปแบบจะต้องเป็นผู้นำที่รัสเซียแต่งตั้งหมายถึงว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องไหมก็อีกเรื่องนึงแต่ทางทหารยังไงยูเครนจะขยับเหมือนเดิมเหมือนก่อนไม่ได้แล้วนี่คืออำนาจในการต่อรองครับการใช้กำลังทหารบุกเข้าไปในวันนี้เนี่ยถ้าเซเลนสกีจะมานั่งโต๊ะเนี่ยถามว่าเซเลนสกี้จะเอาอะไรมาต่อรองอำนาจกำลังลบไม่มีคุณเป็นศูนย์วันนี้หมาป่ากับลูกแกะนะครับรอเขากินอย่างเดียวใช่ครับแต่ก็หมายความว่าค่อยๆนะครับยังพูดยังจากันได้อยู่ครับ